เอาบรรยากาศวันนี้นะครับแฟนบอล101ที่จะมาชิงกับโดเลยวันนี้เห็นแล้วเป็นไงบ้างมานั่งทานกับโก้กับข้าวกันเยอะเลยโอ้โหเป็นบรรยากาศที่คึกคักที่เราแบบว่าน่าจะเป็นครั้งแรกของการที่เราออกไปเยือนนอกบ้านแล้วมีแฟนบอลแบบพัดถิ่นมาสร้างความอบอุ่นให้กับทีมมาเป็นกำลังใจให้กับทีมแบบนี้ครับก็เห็นเขาเตรียมการตั้งแต่ 2-3 วันที่แล้วมีโพสเชิญชวนกันก็ตกใจอยู่เหมือนกันครับว่าตอนแรกก็คิดว่ากลุ่มเล็กๆเห็นใน Facebook เพียงไม่กี่10คนแต่มาถึงเราเตรียมเสื้อมาแจก100ตัวกับกลายเป็นไม่พอ ถือว่าเกินคาดอยู่ครับแก๊งนี้เป็นแก๊งเก่าที่อยู่10กว่าปีแล้วครับเป็นไงบ้างกับการที่เห็นบรรยากาศวันนี้เขายังเหมือนเดิมก็คิดว่าเขารอวันเวลาแบบนี้มานานซึ่งก็เข้าใจแฟนบอลกลุ่มเดิมที่เราเข้ามาทำใหม่เนี่ยว่าเราจะทำมาได้แบบไหนเราจะทำจริงจังหรือเปล่าคือมันก็ไม่ง่ายที่เราจะมาถึงจุดนี้ก็ใช้เวลาค่อนข้างนานกว่าจะดึงดูดใจเขากลับมาได้เพราะว่าเดิมทีเนี่ยมันเป็นแบรนด์กระรอกขาวแบรนด์เดิมพอทีนี้เรามาคล้ายๆว่าจะใช้คำว่ารีแบรนด์ใหม่อ่ะตาโลโก้กลับมาใหม่ซึ่งยังหาจุดเชื่อมโยงตรงเนี้ยยังหาไม่เจอต้องใช้คำพูดแบบนั้นเพราะว่าต่างฝ่ายเขาก็เชียร์อยู่เขาก็บอกเรานะว่าเลือด101แต่เขาก็คิดว่าคนละทีมก่อนหน้านี้ก็คือเขาก็คิดว่าเราก็สร้างทีมใหม่แต่ว่าเจตนาเราก็คือเราก็ต้องยอมรับตัวเราด้วยว่าเอ๊ะเราเข้ามาเดิมทีเนี่ยเราก็ยังมือใหม่อยู่ก็คือเข้ามาเพื่อที่จะทำฟุตบอลด้วยความชอบไม่ได้คิดถึงขั้นว่าเอ๊ะจะต้องเพื่อใครเพื่อแฟนบอลหรืออะไรแต่ระหว่างทางนั้นที่เราทํามาเนี่ยเราได้เห็นบางสิ่งบางอย่างที่เรารู้แล้วว่าเราทําฟุตบอลเพื่ออะไรก่อนหน้านี้ก็ยอมรับเลยว่าเป็นเพื่อตัวเองแต่พอวันที่เราพลาดที่เราไม่ได้เลื่อนชั้นปีนั้นผมเห็นน้ําตาของแฟนบอลวันนั้นผมรู้เลยว่าอ๋อเป้าหมายในการทําทีมฟุตบอลมันเปลี่ยนไปก็คือเพื่อตัวเขาจนทุกวันนี้คิดว่าแฟนบอลน่าจะสัมผัสได้ครับว่าสิ่งที่เราทำเพื่ออะไรครับผม